ค่ะณจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะ3ท่านผู้โชคดีประกาศรายชื่อช่วงท้ายๆรายการนะส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันต่อย้ำหน่อยดีกว่า5และ6เมษายนเรามีนัดกันนะคะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนที่จะมาเจอเจอนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่กันตนาบางใหญ่นนทบุรีนะคะต้องโทรมาลงทะเบียนกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นี่ยังไม่หมดเดือนกุมภาพันธ์เลยต้องบอกว่าใกล้จะเต็มแล้วนะคะเพราะว่าหลายท่านโทรมาลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่นๆแล้วฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะโทรมาลงทะเบียนได้แล้วของขวัญครูที่ครูหาเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วเยอะมากๆเฉพาะปีนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฟาร์มิจิตเรื่องของการแกะน้ำแข็งก็ศิลปินดารานักร้องนักแสดงรวมถึงนะฮะได้รับไม้คำฟ้านะถือเป็นไม้ที่มีเทพเทวดาเนี่ยปรึกษาได้อยู่นะครับหรือก็เรียกว่าไม้มะฮกฟ้าทางเหนือเขาเรียกว่าไม้ลกฟ้านั่นเองสิ่งนี้ก็จะเป็นการประยุงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็มีความเชื่อถ้าเรามีครูบาอาจารย์นะฮะไม้นี่ก็จะเป็นไม้มงคลที่เราไปค้าขายก็ดีเจริญในด้านเมตตามหานิยมนะฮะมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วเจตนาว่าจะนำทรัพย์นำปัจจัยต่างๆที่เราได้มาไหว้ครูในนี้นะครับเอาไปสร้างพระอุโบสถในช่วงเดือนเมษาเดือน5เพราะเราจะไปรับของขวัญวันเกิดครูนี่นะฮะแต่ว่าไปร่วมกันสร้างบุญกันต่อนะเดินตามรอยครูร่วมกันได้นะแต่ว่าไม้มงคลนี้มีให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษอีกอย่างเสียงบรมครูนะคะที่จะมอบให้19ท่านเท่านั้นวันนี้ก็จะมาลุ้นกันแหละว่าใครจะเป็นผู้โชคดีฉะนั้นมีเวลาส่งลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ใครที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราจะมา2วันดีไหมมา2วันเลยค่ะเพราะว่า2วันนี้บอกไม่เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะมา SMS กันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะคุณสายชนเลขบัตร579โชคลาภและสุขภาพค่ะโชคลาภอย่างนี้นะฮะถ้าเสี่ยงดวงเข้มข้นไม่ค่อยมีแต่ถ้าคิดว่าจะไปร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นนะไปได้ส่วนสุขภาพประมัยณตอนนี้นะครับเอาบอกเลยว่าถ้าจะเอาเสี่ยงภัยเนี่ยอย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปเสี่ยงเรื่องของการเดินทางไกลระยะนี้นะครับเน้นเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงเดือนนี้นะครับหลังจากเดือนนี้เราก็ไม่ค่อยนะจะมีปัญหาเท่าไหร่นักนะครับเน้นอุบัติเหตุครับคุณสายชนเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณมาที่คุณอรุณลักษณ์นะคะ อยากได้ลายเซ็นได้ครับแล้วถามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเปล่ามีนะบรมครูนะถือว่าเป็นบรมครูนะฮะฤาษีตาไฟนะปกปักรักษาเราควรจะสวดมนต์ให้ดังนะเจริญสมาธิมากแล้วก็แผ่กุศลจิตให้บรมครู108พระองค์ด้วยนะครับนะจะเป็นมงคลกับตัวเองมีโชคมีลาภไหมส่วนใหญ่ก็จะถามนะมันใกล้แล้วไงใกล้แล้วอาทิตย์หน้ามาขอให้สำเร็จนะครับโชคลาภก็จะมาพร้อมกับไรเซ็นนี้นะครับคุณอรุณลักษณ์ครับยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการก็จะค่อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณพรพันธ์นะคนรอบข้างเป็นยังไงคะอาจารย์คนรอบข้างนะถ้าผมวิเคราะห์ไปคนรอบข้างก็ไม่อยากดูรายการผมเลยครับนะเอาว่าคนรอบข้างเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ความจริงใจน้อยลงน้อยลงขึ้นทุกวันสุขภาพปรมัยช่วงนี้นะฮะระวังเรื่องโรคกดไหลย้อนนะความเครียดมันสะสมอาจจะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายปั่นป่วนได้ช่วงขณะสั้นๆนะแล้วควรจะบูชาอะไรดีควรจะบูชาพระศิวรีเสริมโชคลับตาประรอบปีนี้มีโอกาสให้ถวายน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลดีที่สุดครับนะคุณพรพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภโชคนะคะการงานการเงินโชคลาภคู่ครองบูชาครับในการบูชาอ๋อพระบูชาค่ะนะครับพระบูชานี่เลยรับตะกรองกับพระบูชาจอมราชันเสริมโชคลับลาภในช่วงศักราชใหม่รอบปีใหม่ใช้ไล่ประเดิมพอจะใกล้อยู่โคราชแล้วมีโอกาสไปถวายนะฮะใบสีประชามคู่หนึ่งนะฮะกับพระพุทธานจอมราชันที่เขื่อนลำตะคองเลยนะจะมีผลดีคุณแล้วโชคลาภใหญ่ๆจะมาระยะนี้คู่ครองเอาแต่ใจตัวเองคนใกล้ชิดมิตรใจที่คิดว่าจะเป็นเพื่อนระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเราก็อย่าไปเข้าใจเขาก็แล้วกันต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเด็กหญิงกนกวรรณอนาคตจะได้เป็นพยาบาลไหมคะครูเป็นหมอก็ได้พยาบาลก็ได้แนวนี้เลยเพราะเด็กคนนี้ค่อนข้างขยันกล้าแกร่งและสติปัญญาในจริยวัตรพอสมควรสังเกตรูปหน้าเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่นะไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่ช่างจดจำช่างจดจำแล้วก็พื้นฐานดวงตาเขาเป็นคนที่นะใสแหววนะเรื่องของตำรับตำราเรื่องของการท่องจำหรือแม้แต่บทเรียนต่างๆซึมซับได้ดีมีโอกาสนะครับนะก็ขอลุ้นต่อแล้วกันนะครับเป็นพยาบาลก็ได้เป็นหมอก็ดีมีโอกาสสูงครับ SMS ต่อมาค่ะ
มาที่คุณณัฐกรนะคะบอกว่าการงานการเงินนี่จะหมดไหมคะนี่จะหมดไหมยังไม่หมดเลยฮะยังสะสมยังสะสมยังสะสมการที่จะใช้ให้หมดเนี่ยค่อนข้างจะยากรอบปีนี้นะให้มันทุกเราก็ดีส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดกำลังจะมาเป็นเสบียงมาเป็นฐานะมาเป็นเรื่องของโชคลาภให้เราฉะนั้นคุยได้นะครับเจรจาได้สุดท้ายอาจจะเป็นคู่คิดที่ดีในอนาคตครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบ้าน1044จะรื้อปลูกใหม่เดือนมิถุนายนได้หรือเปล่าคะคุณศิรนันท์เลยนิดได้มั้ยฮะเดือน6ขออภัยนี่เข้าเดือน7แต่ว่ามิถุนายนนี่เข้าเดือนไทยถ้าจะปลูกนะถ้าจะรื้อขอไปถ้าจะรื้อถอนให้อย่าเกินวันที่10มิถุนายนนะครับเลิกนี้เลยครับอย่าเกินวันที่10มิถุนายนแล้วก็ถ้าเกินไปล่ะเกินไปก็คือพอวันที่11แล้วก็ต้องเลยวันที่7กรกฎาคมไปนะฮะค่อยไปรื้อถอนอีกครั้งนึงช่วงนั้นแหละนะครับคุณจิรนันท์จ้ะนะฮะจิรนันท์ไหนก็ไม่ทราบแต่ดูตามนี้บ้านเลยนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณกฤษกรนะคะเลขบัตร531การเงินการงานสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ531ก็บอกผู้ทรงศีลนะครับบูชาหมอชีวกรมรพักนะครับเสริมเชิกสุขภาพที่ดีมาแน่นะครับส่วนถ้าจะบูชาให้ดีขึ้นไปสีปักชาม1คู่นะฮะผลไม้ก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวบูชาสักการะขอพรในวันพฤหัสบดีวันพระใหญ่ก็ได้นะครับคุณกฤษกรครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณเกียรติศักดิ์นะคะบอกว่าขอลายเซ็นการเงินการงานด้วยแล้วก็สิ่งที่คิดจะสำเร็จหรือเปล่าสิ่งที่คิดอยู่มันหลายอย่างแต่ว่าเอาที่อย่างเดียวสำเร็จสำเร็จครับนะในใจคิดเนี่ยแล้วแรงปรารถนามันสูงฉะนั้นไม่สำเร็จคุณจะเครียดมากขอให้ความสำเร็จบังเกิดขึ้นนะแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเกียรติศักดิ์นะครับครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะ3ท่านผู้โชคดี SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนพรุตเลขบัตร035การงานความรักจะดีขึ้นหรือเปล่าคะการงานรุดหน้าความรักยังคงเดิมคุณนพรุตเรียบง่ายกระสั้นกระชับจับไวแต่ว่ามันอยู่เนื้อหาตรงนี้จริงๆครับพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับคุณนพรุตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชยพลนะคะเลขบัตร034ชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วย034มีแต่นับถอยหลังนะครับคุณกำลังจะก้าวหน้าเพราะว่าลำแข้งแรงกายแต่ถ้าพึ่งพาคนอื่นเขาเสียใจพึ่งยากนะแล้วถ้าลายเซ็นนี้นะครับชยพลเดี๋ยวใช้เตโชธาตุให้คุณชยพลแล้วกันนะครับครับชยพลลายเซ็นนี้มอบให้คุณชยพลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชูเกียรติค่ะเลขมีเลขบ้านนะ 50/1 โชคลาภการงานเป็นอย่างไร5ขอดูเลขเอา 50/1 50/1 เนี่ยคนในบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยกำลังจะได้โชคลาภอย่างต่อเนื่องส่วนการงานยังไม่ค่อยได้เรื่องในราวเท่าไหร่พอพูดไปคิดไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมนะรอเวลาอย่างเดียวหลังจากพฤษภาเข้าต้นวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปช่วงนั้นชูเกียรติจะรื่นไหลเรื่องการงานแต่โชคลาภยังคงเดิมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสาเลขบัตร093ทุกข์ใจเรื่องงานเงินมากเลยค่ะส่วนใหญ่ความทุกข์ทั้งหลายนะมันเป็นเพื่อนกับผมตลอดทุกนิสาจำไว้อย่างว่าไอ้การทุกข์เนี่ยเราเพราะเรามองคนอื่นเราเปรียบเทียบคนอื่นที่สูงกว่าจงมองคนรอบข้างที่ทุกข์กว่าแล้วก็พยายามเปิดใจให้คนอื่นบ้างระยะหลังเนี่ยนะเราปิดใจเราไม่เปิดใจเราก็เคร่งเครียดเยอะคนที่เคร่งเครียดเยอะยิ้มน้อยๆนะครับสวดมนต์ไม่มากเนี่ยเทวดาก็ไม่คุ้มครองนะเรียกว่าราศีมันหายไปยิ้มเยอะๆนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคผมเชื่อว่ามันลื่นไหลแล้วก็ผ่านได้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็ด้วยแรงอำนาจที่คุณมีอยู่นะผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองหรือเทวดาที่คุ้มครองเนี่ยท่านอำนวยพรให้คุณกำลังจะลื่นไหลเรื่องการเงินแต่อย่าไปท้อฮะท้อเมื่อไหร่เจ็บตัวเมื่อนั้นนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธัญรัตน์เลขบัตร219สุขภาพโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะโชคลาภมักจะเกิดขึ้นด้วยการขอบารมีนะฮะพระพรหมนะฮะพระพรหมนะพระพรหมเอราวัณก็ได้หรือว่าพระพรหมที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าใกล้เคียงคุณธัญรัตน์เนี่ยคุณจะขอบูชาด้วยดอกกุหลาบสีชมพูนะใส่กระถางไปหรือจัดเป็นพุ่มไปก็ดีนะครับแล้วก็จะมีผลดีสรรพคุณธัญรัตน์นะครับกับลายเซ็นนี้นะครับนะฮะลายเซ็นนี้เลยมอบให้คุณธัญรัตน์ครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยากรนะคะเลขบัตร548สุขภาพการเงินโอ้เป็นคำถามยอดฮิตจริงๆนะฮะสุขภาพปรมัยเนี่ยสงสัยว่ากังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่าไปกังวลเกินกัลยากรการป่วยเจ็บของคุณก็มีแต่กำลังจะดีขึ้นครับการงานแหละฮะการงานยังรั่วไหลยังน้ำซึมบ่อทรายแก้ปัญหายังไม่ค่อยได้เท่าที่ควรแต่ก็ไม่เจ็บหนักส่วนการเงินดีขึ้นแล้วโชคลาภไม่ต้องหวังครับยังไม่มาอย่างต่อเนื่องครับเอาละมาส่งจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณวีรนุช
ส่งมาจากอุบลราชธานีค่ะอย่าลืมไปร่วมบุญกันนะได้นะครับที่วัดบ้านหนองฮอนะคะอันนี้ขอลายเซ็นได้เลยครับให้ใช้แล้วแบบรวยเงินทองแข็งแรงนะครับพี่รณุชครับอ้าวลายเซ็นนี้เลยครับพี่รณุชชมรายการอยู่ก็นำไปใช้แล้วก็จะส่งนะกลับคืนไปทางจดหมายเช่นเดียวกันครับเอาละนะคะแล้วจดหมายเองก็ส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ส่วนใครที่อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้ก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อาจจะติดตามชมรายการบางท่านพลาดไปชมย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะว่า Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์พิมพ์ตามนี้เลยนะคะก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้เผื่อว่าใครจะพลาดช่วงไหนไปนะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆตารางบุญครัวถาติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้มีรายละเอียดทั้งหมดให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่จะไปเจอกันนะว่าในส่วนของตารางบุญต่างๆ6มีนาคมนะคะ12มีนาคม13มีนาคมแล้วก็อย่าลืมนะคะ5และ6เมษายนเราต้องมาเจอให้ได้นะคะบอกว่าวันนั้นนี่เซอร์ไพรส์ที่จะมอบให้เยอะมากจริงๆและศรัทธาครูบูชาพระต้องเจอกัน5 6เมษายนนี้ครับใช่แล้วนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเพราะว่าของขวัญครูที่ครัวถาเตรียมเอาไว้ให้นะมากมายจริงๆแต่ว่าต้องขออนุญาตเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นนะเราก็เปิดบ้านที่นี่นะคะต้อนรับทุกท่านด้วยแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะผ้าป่ามหากุศลจะเป็นคณะกรรมการเองก็ตามเนี่ยก็สามารถแจ้งความจำนงได้เพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายน13 14 15 24 24 30เมษายนนี่แหละตรงนี้เราจะร่วมกันนะในการไปสร้างโบสถ์นะคะไปดูแลโบสถ์กันต่อตรงนี้ก็มาร่วมบุญร่วมกันนะคะคนเล็กคนน้อยมาร่วมกันเป็นปัจจัยมาเป็นกองพระป่าร่วมกันได้คือการศรัทธาครูบูชาพระไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็บูชาพระอย่างเดียวเราต้องปฏิบัติด้วยการเจริญสมาธิที่ดีรวมทั้งมีสิ่งดีๆเข้าไว้นะเป็นสิ่งที่มาเกื้อกูลเป็นสิ่งที่มาดูแลสุดท้ายนะชีวิตอ่ะมันก็จะทำให้ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขเป็นมนุษย์เทวะนี่มนุษย์เทวดานี่เองแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะพระป่ามหากุศลก็จะได้รับนะคะพระพิฆเนศนะคะที่อาจารย์จะมอบให้รวมไปถึงกระบินเรื่องศักดิ์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการด้วยนะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาจองไว้ก่อนก็ได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันต่อนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในที่ผ่านมาโบสถ์ตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีเลยนะเริ่มดำริขึ้นมาเนี่ยจนตอนนี้ก็เป็นโครงบ้างก็มีแล้วเริ่มมีหลังคากันบ้างก็ดีฉะนั้นเราร่วมเดินสายบุญร่วมกันต่อด้วยอย่าไปหยุดนะฮะทำบุญนะทำด้วยทำได้ทุกโอกาสความประมาทจะให้พลาดจากความดีฉะนั้นค่อยๆตักตวงไว้วันนี้ไม่เห็นผลแต่วันหน้าคุณทุกใจบุญจะมานำพาความสุขมาให้ครอบครัวคุณที่ครับนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะลุ้นกันนะตั้งแต่วันพุธนะคะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะสำหรับเทียนกสินเตโชแบบนี้นะคะก็ติดตามนะในส่วนของรายชื่อผู้โชคดีกันได้นะคะรู้ว่าจะได้มีโอกาสได้นำกลับไปปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานนั่งกสินเตโชร่วมกันได้ด้วยนะคะแต่ว่า3ท่านผู้โชคดีติดตามรายชื่อกันนะคะใน Facebook Fanpage นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่มีคำถามนะมีเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะส่งเข้ามาทางอีเมลนะส่งเข้ามาทางจดหมายหรือว่าจะไปในส่วนของเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันเราเองก็จะนำมาตอบเป็นช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เมื่อเราก็อาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ